เป็นยังไงล่ะคะเมนูข้าวเหนียวมะม่วงของจิ๊บเนี่ยนะคะพอถึงช่วงซัมเมอร์นะคะหลายคนต้องมีความเห็นว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูเด็ดที่สุดเลยค่ะสำหรับช่วงซัมเมอร์ยิ่งโดยคุณแม่จิ๊บเนี่ยนะคะโอ้โหชอบมากเลิฟระวังอย่าทานเพลินนะคะเดี๋ยวน้องหมูจะเรียกหาอุ้ยจริงด้วยค่ะไหนฮิโรโกะยิ้มอยู่นั่นแหละยิ้มไม่หุบเลยมันอะไรไม่บอกไม่บอกหรอแน่ใจเหรอไม่บอกแน่ใจเหรอบอกไหมบอกก็ได้บอกก็ได้อ่ะบอกก่อนบอกทีมก็เพราะว่าพี่บิ๊บจะทำอะไรให้คุณผู้ชมและเราทั้งสองได้ชมกันนะไม่น่าเลยยิ้มจูเล่ค่ะวันนี้ในช่วงเชฟบิ๊บแม็กชัวร์นะคะพอดีที่เราก็พาพวกเราไปดูการแข่งขันกินเกี๊ยวกุ้งของ CP นะคะบิ๊บก็เลยจะทำเกี๊ยวกุ้งในแบบฉบับของบิ๊บบ้างค่ะช่วงเชฟบิ๊บแม็กชัวร์วันนี้เราขอเอาใจคอกีฬาครับและถ้าพูดถึงกีฬาประเภทกอล์ฟแล้วเนี่ยเชื่อว่าต้องมีชื่อของเขาคนนี้อยู่อย่างแน่นอนละครับขอต้อนรับคุณนกุลวิจิตยุทธศาสตร์หรือโปรเชนครับเข้าสู่รายการ Food Diary by CP กับช่วง Chef Beef Make Sure ครับสวัสดีค่ะเชนเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับพี่วิทย์ก็ผมช่วงนี้นะครับก็มีการแข่งขันน้อยแต่ว่าอย่างปีที่แล้วก็ได้รับมาก็คือฉันได้ที่2ของอาเซียนรายการอะไรคะเป็นรายการของอาเซียนทัวร์ค่ะแล้วก็ development tour ค่ะแล้วก็มีของสมาคมกอล์ฟไทยก็ได้อันดับ3แล้วปกติเนี่ยนักกอล์ฟชอบทานอะไรคะอย่างเช่นทานอะไรคะชินจะทานง่ายๆครับพวกแบบซุปบ้างข้าวผัดกะเพราไข่ดาวอะไรเงี้ยอาหารจานเดียวซะส่วนใหญ่ใช่แล้วข้าวครัวบ้างมั้ยคะแทบไม่ได้ทำเลยครับแสดงว่าวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากคุณเชนมาร่วมเราทำอาหารกับเรานะคะในมื้อนี้เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะจับโปรกอล์ฟนะคะมาลองทำเกี๊ยวกุ้งนะคะที่เราทำเกี๊ยวกุ้งเนี่ยเนื่องจากว่าของ CP เพิ่งมีการแข่งกินเกี๊ยวกุ้งไปเมื่อเร็วๆนี้นี่เองนะคะแต่เกี๊ยวกุ้งของเราเนี่ยมีการพลิกแพลงสูตรเมนูนิดหน่อยนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้เชนลองมาร่วมกันทำดูนะคะงั้นเดี๋ยวเราลองดูวัตถุดิบไปเลยนะคะท่านผู้ชมอย่างแรกนะคะก็จะมีเนื้อกุ้งของ CP เรามีนะคะที่ CP Freshmart นะคะเป็นกุ้งสดซื้อมาไม่ต้องทำอะไรเลยล้างผ่านเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะอย่างนี้ไปทำที่เมืองนอกได้สบายเลยนะได้ค่ะสบายมากเมืองไทยก็ได้ค่ะอันที่2นะคะก็จะเป็นน้ำซุปน้ำซุปของเราก็จะเป็นใช่แล้วอันนี้เนี่ยนะคะเป็น CP Smart Soup นะคะน้ำซุปไก่ใสนะคะชนิดเข้มข้นอันนี้นะคะช่วยเชนช่วยแกะน้ำซุปใส่หม้อได้เลยค่ะ1ซองแล้วก็จะเพิ่มอุณหภูมิสะดวกมั้ยคะฉีกแล้วเทได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำนะคะในปริมาณเท่าๆกันพอละค่ะโอเคละค่ะทีนี้เราก็จะตั้งอันนี้รอไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าเราจะมาทำตัวเกี๊ยวกันนะคะครับตัวเกี๊ยวนะคะอย่างแรกเราจะใช้กุ้งนะคะไม่ใช่เป็นคนใส่นะคะกุ้งสดนะคะใส่หมดเลยใช่ค่ะหมดเลยครับรากผักชีนะคะกระเทียมต่อไปขิงเนี่ยนะคะมีสรรพคุณช่วยย่อยให้เชนช่วยใช้ที่ขูดนะคะขูดได้ลงไปได้เลยค่ะนิดหน่อยขูดลงใช่เลยค่ะขูดลงเลยค่ะเนี่ยค่ะมันจะออกข้างหลังนี่ค่ะค่ะพอแล้วค่ะเสร็จแล้วก็กลับด้านหลังเพราะว่าขิงจะติดอยู่ด้านหลังเห็นไหมคะนี่ค่ะใส่ลงไปได้เลยนะคะมันหมูแข็งนะคะหั่นเป็นชิ้นละเอียดแล้วนะคะเห็ดหอมนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นเครื่องปรุงรสทั้งหมดนะคะน้ำมันหอยน้องเชนใส่ได้เลยค่ะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวค่ะใส่ได้เลยค่ะน้ำมันงาค่ะใส่พริกไทยนิดนึงนะคะว่าเนื้อมันเข้ากันหรือยังอันนี้ใช้ได้แล้วทีนี้น้องเชนยังไม่ได้เอาเกากี้ใส่ในน้ำซุปเลยเกากี้เนี่ยนะคะช่วยบำรุงเลือดและสายตานะคะดีมากโดยเฉพาะสำหรับนักกอล์ฟนะคะถ้าตีไกลๆเนี่ยจะได้ไม่กินหญ้า ลองดูวันนี้ค่ะจะได้ลองกันได้ค่ะ เทคนิคพิเศษของเราในวันนี้นะคะในการที่เราจะทำให้เกี๊ยวกุ้งของเราเนี่ยมันไม่หนักมากก็คือการตีไข่ขาววิธีตีนะคะตีให้เอาอากาศเข้าไปเพื่อที่จะให้ไข่ขาวมันฟูขึ้นมาอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะอยู่แล้วค่ะนะคะนี่คือครีมเลยอันนี้คือเคล็ดลับของเราก็คือเราก็จะนำเกี๊ยวกุ้งไส้เกี๊ยวกุ้งที่เราปั่นไว้เมื่อกี้นะคะลงไปผสมเพื่อไข่ที่จะทำให้ตัวกุ้งของเราในเกี๊ยวกุ้งของเรามันเบาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาเริ่มทำแผ่นเกี๊ยวนี่เราก็จะนำแป้งเกี๊ยวที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะวางลงนะคะแล้วก็ตักไส้ใส่ตรงกลางนะคะ
ไส้เนี่ยอาจจะแล้วแต่คำมันนะคะถ้าเกิดเราไม่อยากได้ใหญ่มากก็ให้มันเล็กลงนิดนึงก็ได้ไม่งั้นกลัวที่มันจะปิดยากนะคะต่อไปนะคะนำไข่แดงเนี่ยนะคะทารอบๆใช้นิ้วเนี่ยนะคะถนัดที่สุดเพื่อที่ใช้แป้งเหมือนกับเป็นกาวเชื่อมนะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับน่ารับประทานใช่ไหมล่ะครับกับเกี๊ยวกุ้งสูตรเชฟบิ๊บที่มีกลิ่นหอมของน้ำซุปโชยละมุนออกมาเย้ายวนชวนน้ำลายสอให้หน้าลิ้มลองครับเมื่อลองได้ชิมนะครับก็จะรู้สึกได้ถึงความเบาบางด้วยรสสัมผัสอันละเอียดอ่อนครับที่ทำให้แขกรับเชิญของเราถึงกับเคลิ้มไปเลยครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าใครไม่มีเวลานะครับก็สามารถไปเลือกซื้อหาทานเมนูเกี๊ยวกุ้งกันได้ครับที่CP Fresh Mart ทุกสาขาใกล้บ้านนะครับรับรองอร่อยไม่แพ้กันอย่างแน่นอนครับเป็นไงคะอร่อยเลยครับอร่อยเลยใช้ได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้จากจับไม้กอล์ฟมาเข้าครัวรู้สึกยังไงบ้างคะกับการทำอาหารก็ยากเหมือนกันนะครับอะไรก็ต้องฝึกโอ้โหดูก็นึกว่าง่ายๆแต่ก็นี่ขนาดได้ช่วยเรื่องน้ำซุปได้ใช่ประหยัดเวลาไปได้เยอะหลายอย่างเลยครับยังยากอยู่ดีสำหรับวันนี้นะคะเวลาในช่วง Chef Bib Make Sure ก็หมดลงแล้วต้องขอขอบคุณชุดครัวจาก Star Mark นะคะและสถานที่แอร์จาก S2 และขอขอบคุณน้องชัยมากๆเลยค่ะที่มาร่วมรายการ Chef Bib Make Sure ค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้หมดเวลาซะแล้วค่ะรายการ Food Diary by CP นะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำในวันนี้นะคะ Casa Pagoda สุขุมวิท45ค่ะวันนี้เราทั้ง3คนนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมกลับมาติดตามชมพวกเราได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ